เราเริ่มจากเรื่องใหญ่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของเวย์น รูนีย์ครับท่านผู้ชมครับเวย์น รูนีย์ตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะย้ายทีมออกไปในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมสัญญาของรูนีย์ฉบับปัจจุบันเนี่ยจะหมดในช่วงซัมเมอร์2012เหลืออีก18เดือนนะครับประมาณปีครึ่งปกติแล้วถ้าเหลืออีกปีเดียวแล้วยังไม่ต่อเนี่ยเขาขายทิ้งนะครับเพราะไม่งั้นปล่อยฟรีเป็นฟรีเอเจนต์จะไม่ได้ค่าตัวนะครับรูนี่เหลืออีก18เดือนแล้วมีปัญหาแบบนี้เนี่ยก็ทำให้มีข่าวลือว่าอาจจะย้ายทีมจริงๆนะครับในช่วงเดือนมกราคมปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่รูนี่มีปัญหากับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับเซอร์อเล็กซ์ไม่พอใจรูนี่ในเรื่องที่มีข่าวเข้าไปซื้อบริการหญิงขายบริการนะครับจนเกือบจะเลิกกับภรรยาสุดท้ายแม้จะเคลียร์กันได้แต่เซอร์เล็กซ์แล้วก็ผู้บริหารไม่พอใจเนื่องจากรูนี่ไปทำเสียชื่อเสียงของสโมสรเนี่ยนะครับก็เลยเคืองกันอยู่ตอนคุยเรื่องสัญญาใหม่เดือนกันยายนนะครับจริงๆแล้วแมนยูก็พยายามจะต่อสัญญานี่แหละแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับรูนี่ไม่ยอมต่อนะครับแล้วพอไม่ยอมต่อเนี่ยรูนี่ก็โดนถอดจากตัวจริงใน3นัดหลังสุดอ๋อนี่คือที่มาไม่ใช่เจ็บข้อเท้าเซอร์เลสอ้างว่าเจ็บข้อเท้าไม่ลงรูนี่บอกเรื่องการไม่เคยเจ็บข้อเท้าเลยจริงๆมีปัญหากันเกาเหลากันอยู่นะครับเซอร์เลสกับรูนี่เนี่ยแล้วพอรูนี่ไปปฏิเสธว่าไม่ได้เจ็บหักหน้าเลยแถมลงให้เล่นในทีมชาติอังกฤษเต็มๆเกมเนี่ยเซอร์เลสสูญหน้าแตกนะครับยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่แล้วเซอร์เลสเนี่ยระดับไหนฮะท่านผู้ชมครับทุกคนที่มีปัญหากับเซอร์เลสไปหมดฮะกระเด็นไปหมดนะครับแบ็คแคมพอลอินส์ยับซามรุตฟานิสเตลรอยนะครับมากมายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเด้งไปหมดนะครับรวมทั้งกาเบรียลเซ่รอยคีนพวกนี้เนี่ยไปหมดนะครับเวย์น รูนีย์มามีปัญหาแบบนี้ทำให้หลายคนคาดว่าคงจะอยู่อีกไม่นานนะครับทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยเรอัลมาดริดถูกโยงเข้ามาหาทันทีนะครับเรียวเนี่ยมีข่าวว่าเตรียมทุ่มเงินถึง50ล้านปอนด์บวกกับคาริมเบนเซม่าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพื่อแลกกับเวย์น รูนีย์แต่โชเซ่มูรินโญ่ก็ออกมาเบรกนะครับบอกว่าเขาไม่เชื่อว่ารูนีย์จะย้ายหรอกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้รูนีย์น่าจะอยู่ต่ออาจจะเป็นจิตวิทยาของมูรินโญ่ก็ได้ใช่คือมาพูดตอนนี้มันต้องรักษามารยาทนะครับพูดอะไรมากไม่ได้หรอกอาร์เซนเวนเกอร์กุนซืออาร์เซนอลก็บอกว่ารูนีย์คงไม่ย้ายหรอกนะครับแล้วเขาไม่เชื่อเรื่องในหนังสือพิมพ์ด้วยตอนนี้ก็พยายามรักษาฟอร์มไว้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันจะต้องออกมาแถลงข่าวก่อนเกมแมนยูเจอกับบูซาสปอร์ซึ่งจะเล่นในวันพรุ่งนี้แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะครับนักข่าวถามเรื่องรูนี่แน่นอนและพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันว่าเซอร์อเล็กซ์จะพูดยังไงนะครับน่าสนใจ